ส่วนกรณีการตรวจพบการทุจริตเงินสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมายืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอาผิดขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบในเรื่องนี้เร็วที่สุดเพราะได้รับรายงานว่ามีการตรวจพบมาก่อนหน้านี้แล้วโดยข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกคนจะต้องถูกลงโทษสถานหนักฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนครับท่านตีก็รายงานผมแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะได้มีการตรวจสอบพบเรื่องนี้ก็กำลังอยู่ตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาอยู่นะคราวนี้ปรากฏว่าก็ยังช้าเกินไปนะก็ต้องไปดูที่ว่าทำไมมันถึงช้าในเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนไปแล้วใครเกี่ยวข้องบ้างอันนี้ผมก็ได้สั่งการไปว่าก็จะลงโทษทุกคนที่หลักฐานเกี่ยวข้องนี่ไงคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นบางทีเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นการผมตรวจสอบแล้วมันทำได้ยังไงอะไอ้เซ็นรับหรือไม่รับหรือเบิกเงินไปแล้วจ่ายไม่ครบมันต้องมีกระบวนการมีคนร่วมมือด้วยกันข้างในนั่นแหละคือมีใครคิดไหมล่ะผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะกล้าทำขนาดนี้นะก็ลงโทษสถานหนักไปนะตามกลไกตามหลักฐานที่มีอยู่ใครเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะนะอย่างน้อยก็ถ้ามันไม่ผิดอะไรบางคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องปล่อยปละละเลยโทษทางวินัยก็ต้องมีอยู่ขณะที่พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้และผู้ติดเชื้อเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งโดยเฉพาะที่พบในจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ควบคู่ไปกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เบื้องต้นได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วรอผลการตรวจสอบอีกครั้งซึ่งกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1 เดือนยืนยันจะมีการลงโทษผู้กระทำความผิดแน่นอนครับเราต้องให้ความเป็นธรรมของราชการแล้วมันมีกระบวนการของราชการอ่ะไม่งั้นมันก็จะโดนร้องเรียนโดนอะไรนะแต่เราไม่นิ่งเฉยนะลงโทษแน่นอนตอนนี้ก็มีเริ่มดำเนินการแล้วนะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬหลังปปท.เปิดเผยว่ามีประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกากว่า30 คนไม่ได้รับเงินสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬวันนี้นายสวัยศรีหะผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬออกมาชี้แจงว่าเดิมเทศบาลตำบลท่าสะอาดได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้โดยแนบข้อมูลบุคคลพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของชาวบ้านในตำบลท่าสะอาดรวมจำนวน30 คนคนละ2,000 บาทรวม60,000 บาทแต่ทางศูนย์ไม่ได้จ่ายเงินรายหัวโดยได้จัดทำเป็นโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงปีงบประมาณ2560หลักสูตรการแปรรูปขยะต้นทางจากขวดพลาสติกกำหนดกลุ่มเป้าหมาย25 คนเป็นเงิน 39,250 บาทโดยจัดอบรมระหว่างวันที่13-17 ธันวาคม 2560ที่ตำบลท่าสะอาดแล้วก็มีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มนำไปบริหารจัดการซึ่งมาทราบภายหลังว่ากลุ่มได้นำเงินไปตัดชุดนักเรียนให้กับผู้สูงอายุและตัดชุดฟ้อนรำให้กับสมาชิกส่วนเงินที่เหลือนำไปใช้ในกิจกรรมของกลุ่มยืนยันเรื่องนี้ไม่มีการทุจริตพร้อมให้ปปท.ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจ่ายเงินสงเคราะห์ครับ